การก่อสร้างเรื่องปฏิบัติงานนะครับพฤษภาคม64แล้วก็ตามแผนนะครับก็มีการเสร็จที่9มิถุนายน69นะครับทางผมเองนะครับมารับตำแหน่งในกุมภาพันธ์65ก็มาเร่งรัดในการติดตามการส่งพื้นที่การลงทะเลทั้งพื้นที่1พื้นที่2นะครับเสร็จซึ่งจุดที่ดำเนินการครั้งนั้นยังไม่มีการพื้นที่ส่วนจุดที่ท่านอยู่ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ท่าเรือ F1นะครับซึ่ง F1 นี้นะครับจะมีครับมีการส่งมอบให้กับทางผู้สัญญาที่รับสัญญาประธาน TTC เนี่ยทางผู้รับเหมาส่งแล้วเราก็ต้องมีการปรับคุณภาพก่อนที่จะให้เป็นตามสัญญาที่จะส่งกับ TTC งานผมนะครับก็จะเหลืองานผมอยู่เพียงแค่พื้นที่ในส่วนของ F2 ซึ่งเป็นระยะถัดไปนะครับส่วนก็คือว่าปัจจัยหลักเนื้องานมีอยู่3ส่วนครับคือส่วนหินผู้รับจ้างต้องหาหินเพิ่มมาได้อีก 7,000 คิวต่อวันนะครับต่อเดือนลูกบาศก์เมตรต่อวันครับแล้วก็งานส่วนที่2งานขุดลอกนะครับส่วน F2 นะครับก็ตามแผนก็จะเปิดในธันวาคม2574อันนี้เราเปิดสัญญาสัมปทานเฉพาะแค่ท่าเรือ F นะครับท่าเทียบเรือ E0 นี่ยังไม่ได้เปิดเรื่องสัญญาสัมปทานถ้าตามแผนก็คือ2575ซึ่งหลักๆก็จะเป็นท่าเรือสำหรับขนส่งเชิงที่มันท่าเรือโลโลนะครับก็จะทำให้เป็น3ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนมันจะไม่ได้ไทยมากยิ่งขึ้นครับครับก็ส่วนนั้นก็เป็นเรื่องเครื่องจักรที่หลักๆก็จะเป็นเครื่องจักรเรือขุดนะครับเรือขุดก็จะทำให้ขุดทรายแล้วทรายไปถมนะครับในบริเวณฐานนี้ครับใช่ครับซึ่งตัวนี้เราเหลือนิดเดียวครับแต่ว่าเราก็จะเอาจุดที่ถมเนี่ยไปที่สำหรับวางแผนพื้นที่อนาคตด้วยนะซึ่งอยู่ในงานก่อสร้างด้วยครับครับเอาจากเมื่อวานนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ตอนเช้าก็นั่งเรือไปที่เกาะล้านนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยหลังจากที่โควิดมาในพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจำนวนคนที่มาเที่ยวที่เกาะล้านนี่เยอะขึ้นอย่างมากปีนึงเนี่ยตอนนี้หลังจากโควิดเนี่ยประมาณ 500,000 คนนะครับปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกาะก็คือปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องน้ำประปาปัญหาเรื่องความปลอดภัยปัญหาเรื่องระบบสาธารณสุขยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีโรงพักที่เกาะล้านเลยนะครับเพราะว่ามียังไม่ยกระดับโรงพักขึ้นมาเป็นแค่หน่วยรักษาความปลอดภัยของกรมตำรวจที่มาจากที่พัทยานะครับมีตำรวจประจำอยู่ประมาณ12คนนะครับผมก็บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีละ 500,000 คนเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นก็มีการบอกไปที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ว่าต้องมีการยกระดับตรงนี้ให้เป็นโรงพักเต็มที่โดยเร็วแต่ระหว่างนี้ก่อนที่จะยกระดับก็ต้องหาจำนวนตำรวจมาให้เยอะขึ้นเพื่อที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของขยะก็มีปัญหาเพราะปัจจุบันนี้เริ่มมีขยะสะสมอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเตาเผาก็น่าที่จะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ถ้าเกิดเสร็จแล้วปัญหาขยะก็จะถูกจำกัดไปปัญหาเรื่องน้ำประปาก็มีการทำ reverse osmosis คือเปลี่ยนจากน้ำทะเลไปเป็นน้ำจืดขณะนี้ก็มีการพยายามจะเพิ่มกำลังผลิตน้ำจืดให้มากยิ่งขึ้นระบบสาธารณสุขก็ยังไม่มีโรงพยาบาลประจำที่นั่นก็ต้องให้ไปศึกษาดูว่าถ้าเกิดว่าจะสามารถขยับขยายเรื่องสาธารณสุขได้หรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปดูสนามกีฬาที่พัทยาที่อำเภอหนองปลือนะครับซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดรู้สึกว่า10ปีแล้วมั้งยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาก็ได้มีการเวิร์กแล้วก็จัดการที่จะให้เสร็จภายในสิ้นปีหน้านะครับสิ้นปี68ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีสามารถจุคนได้ 20,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรับไม่ใช่แค่กีฬาอย่างเดียวแต่รับการแสดงการคอนเสิร์ตต่างๆก็สามารถรองรับได้นะครับผมก็กำชับไปว่าเรื่องถนนทางเข้าต้องให้ใหญ่พอนะครับเรื่องตัวสเตเดียมเองก็ต้องสามารถให้รถขนาดใหญ่ขนอุปกรณ์การแสดงเข้ามาให้ได้ด้วยไม่งั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีแล้วก็ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้นะครับระบบไฟก็ต้องดูให้เพียงพอเพราะว่าการที่เป็นการจัดคอนเสิร์ตก็จะมีลำโพงมีเครื่องเสียงที่ต้องใช้ไฟมากนะครับตอนบ่ายก็มีการไปร่วมงานพาเรดไพร์ที่เซ็นทรัลนะครับก็ดีใจนะครับเพราะว่ามีคนมาร่วมหลายพันคนเลยแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆดูได้จากรอยยิ้มแล้วก็สีหน้าของผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกคนก็ปีนี้ก็ต่างจากปีที่แล้วเพราะว่าจากการผลักดันของทุกภาคส่วนทำให้เราสามารถจัด เรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านสภาได้นะครับอีก120วันก็ดีใจแทนพวกเขาเหล่านั้นที่จะได้มาแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายตอนกลางคืนก็ไปเดินที่ถนน Walking Street
นะครับซึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีชาวจีนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาดูเรื่องความปลอดภัยได้พูดปะพูดคุยกับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วก็ทำงานโดยไม่มีเงินเดือนนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยไปสังเกตดูก็เรื่องขยะก็ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะครับก็การองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็บริหารจัดการได้ดีนะครับเมื่อเช้านี้ก็มาที่สนามบินอุตภเปานะครับเพื่อมาดูเร่งรัดเรื่องการก่อสร้างในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ตรงนั้นเนี่ยมีประเด็นอยู่ว่าเรื่องการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงของ3สนามบินนะครับสนามบินอุตภเปาสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีความล่าช้านะครับแต่ว่าท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะก็บอกว่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมก็จะมีความชัดเจนในแง่ของแผนงานที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเพราะว่าผมเรียนงี้ครับถ้าเกิดรถไฟความเร็วสูงไม่สามารถสร้างทันเวลาได้เนี่ยการก่อสร้างสนามบินอุตภเปาก็อาจจะมีปัญหาเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงกับการขนส่งได้หมดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องต่อมาก็ไปดูที่หาดจอมเทียนนะครับไปดูเรื่องพื้นที่ที่อาจจะทำการแข่งขันฟอร์มูล่าวันได้นะครับเราก็มายืนที่นี่มาทำเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังเพราะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาผมเองได้มาตรวจที่นี่แล้วก็พบว่ามีความล่าช้าแต่ว่าภายใต้การนำของท่านรองนายกกับท่านรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็สามารถแคชอัพมาได้เหลือไม่ถึง 4% นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถแคชอัพได้ภายในสิ้นปีหน้าทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้คือเดือนมิถุนายนปี2569นะครับทีมงานก็มีความกระตือรือร้นดีก็วันนี้มาก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับก็ทราบมาว่าเรื่องของการขนหินเข้ามาเนี่ยมีปัญหาจำนวนหินที่จะมาแต่ก็ท่านวิทยาคุณปื้มก็เป็นผู้กว้างขวางในท้องถิ่นก็สามารถช่วยเหลือหาหินมาสมให้ได้ตรงนี้ก็มอนิเตอร์กันต่อไปแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ทราบแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่พยายามที่จะแคชอัพกับเวลาที่มันดีเลยไปได้ครับขอบคุณครับ